นับเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญรับวันฮาโลวีนที่เกิดขึ้นในกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นค่ำวันที่31ตุลาคม2564เกิดเหตุคนร้ายใช้มีดยาวไล่ฟันแทงผู้โดยสารบนรถไฟใต้ดินเคอิโอะขณะรถไฟกำลังวิ่งมุ่งหน้าไปยังสถานีชินจูกุใจกลางเมืองหลวงนั่นทำให้ผู้โดยสารบนขบวนรถต่างวิ่งหนีตายกันอลหม่านก่อนที่คนร้ายจะใช้ของเหลวราดบนรถแล้วใช้ไฟแช็กจุดไฟจนเกิดเพลิงไหม้ระยะสั้นๆจนเบาะโดยสารเสียหายขณะที่รถไฟได้จอดฉุกเฉินที่สถานีโคคุเรียวเมืองโชฟุพอขบวนรถหยุดผู้โดยสารต่างปีนหน้าต่างหนีเอาชีวิตรอดออกมากันหมดส่วนคนร้ายเป็นชายวัยประมาณ24ปีสวมชุดคล้ายตัวละครโจ๊กเกอร์ในภาพยนตร์เรื่องแบทแมนนั่งสูบบุหรี่รอการจับกุมแบบไม่สะทกสะท้านโดยมีรายงานว่าพบผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้ทั้งถูกแทงสำลักควันและอื่นๆเบื้องต้น17รายสาหัส3รายอย่างไรก็ตามก่อนเกิดเหตุพยานในเหตุการณ์ต่างไม่รู้สึกเอะใจกับชายคนดังกล่าวเนื่องจากที่ย่านชิบุยะกรุงโตเกียวได้มีการจัดเทศกาลฮาโลวีนขึ้นเป็นประจำทุกปีโดยผู้เข้าร่วมมักแต่งกายคล้ายตัวละครจากภาพยนตร์หรือการ์ตูนต่างๆทั้งสยองขวัญและรูปแบบอื่นๆมาเข้าร่วมงานจำนวนมากนั่นทำให้พยานบางคนทีแรกนึกว่าเป็นการแสดงจนกระทั่งเห็นคนร้ายเดินแกว่งมีดเล่มยาวอย่างช้าๆเข้ามาใกล้ขณะที่แรงจูงใจของการก่อเหตุยังไม่เป็นที่แน่ชัดโดยสถานีโทรทัศน์นิปปงอ้างว่าต้องการฆ่าและหวังจะได้รับโทษประหารเหมือนกับคดีก่อนหน้านี้อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาก็เพิ่งเกิดเหตุชายวัย36ปีใช้มีดไล่แทงผู้โดยสารบนรถไฟสายโอเดคิวจนมีผู้บาดเจ็บรวม10รายซึ่งต่อมามีรายงานว่าคนร้ายสารภาพสาเหตุที่ลงมือเพราะโกรธที่เห็นผู้หญิงหลายคนบนรถไฟทำท่าทางมีความสุขจึงรู้สึกอยากฆ่า